ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผาภูมิ1คืนอายุยืน1ปีโมวยเดินเบาๆดิมันโครงใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับสู่รายการลายขนกยกสยามในตอนนี้นะครับเราเปิดรายการอยู่กลางแม่น้ำแควน้อยใช่อยู่บนสะพานแขวนอยู่บนสะพานแขวนนะฮะนี่ฮะอยู่บนสะพานแขวนที่ชื่อว่าสะพานแขวนหลวงปู่สายนะครับวัดท่าขนุนท่านผู้ชมฮะวัดท่าขนุนตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ฮะตอนนี้เราก็อันนี้แม่น้ำแควนะอันนี้มาจากทางเขื่อนวชิราลงกรอันนี้เขื่อนวชิราลงกรอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็กำลังไปด้านนี้ดูสภาพด้านนี้ยังดูเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากสุดยอดนะฮะใช่ค่ะนี่เรียกว่าครบเลยนะสำหรับที่ชุมชนวัดท่าขนุนถูกต้องแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่เพราะว่าเขาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งใช่ฮะเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมรับรองนะว่าชุมชนนี้อยู่ได้ด้วยพลังบวรนะฮะก็คือเป็นความผสมผสานกันนะครับอยู่ร่วมกันของบ้านผู้นำชุมชนวัดโรงเรียนราชการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดนี่ฮะวัดท่าขนุนท่านผู้ชมฮะอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ฮะวัดท่าขนุนส่วนฝั่งนี้เป็นชุมชนเป็นตลาดใช่เป็นตลาดซึ่งชุมชนนี้เนี่ยนะเป็นชุมชนที่มีชาติพันธุ์หลากหลายนะครับอย่างเราก็ทราบว่าอยู่ในจังหวัดทางภาคตะวันตกนะฮะแล้วก็พี่น้องชาวมอญชาวกะเหรี่ยง ชาวพม่าหรือว่าชาวเมียนมาตั้งแต่โบราณก็ข้ามไปข้ามมาใช่ไหมฮะเป็นเหมือนพี่น้องกันที่นี่ก็จะมีแบบว่าเป็นการผสมผสานถูกต้องชาติพันธุ์ประเพณีวัฒนธรรมอาหารด้วยใช่ซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมฮะผมกับน้องม่วยจะพาท่านผู้ชมเราจะไปเจออะไรบ้างวันนี้ที่เราจะพาไปดูวัดท่าขนุนวัดท่าขนุนนะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของวัดท่าขนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตเจ้าวาดที่เป็นที่เรื่องชื่อและผู้คนศรัทธามาหลาย10ปีตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่ที่ย้อนกลับไปที่จำความได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่พุกหลวงปู่เตอะเนงจนกระทั่งหลวงปู่สายนะฮะแล้วก็มาจนถึงหลวงพ่อองค์ปัจจุบันเราจะไปพูดคุยกับหลวงพ่อองค์ปัจจุบันนะท่านเป็นเจ้าวาดให้เห็นถึงที่มาที่ไปของวัดท่าขนุนวัดนี้มีความพิเศษยังไงนะฮะแล้วก็อดีตเจ้าวาดแต่ละองค์เนี่ยมีความพิเศษยังไงทำไมจึงเป็นศูนย์รวมของชุมชนทำไมจึงเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ไปเข้าตากระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบเราก็อยู่ในสะพานไม้นะครับหลวงปู่สายนะครับซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่ เกิดขึ้นในยุค ของหลวงปู่เป็นสะพานไม้ผสมกับลวดสลิงเห็นไหมลวดสลิงแล้วก็มีเสาปูนนะครับเป็นหลักยึดแต่ก็ความที่เป็นสะพานไม้เนี่ย เราก็ถ้าเกิดมาเมืองกาญเนี่ยหลายคนก็นึกถึงสะพานอุตมะใช่ไหมสะพานไม้ที่ยาวมากยาวที่สุดนะแต่ว่าที่วัดท่าขนุนก็มีสะพานไม้นะฮะแล้วก็เป็นสะพานไม้แบบชาวบ้านชาวบ้านนะฮะแล้วหนูชอบตรงนี้แหละที่คือเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะระหว่างวัดกับชุมชนใช่ไปมาหาสู่กันหลายท่านคงจะเคยเห็นเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยและเขามาทำบุญใส่บาตรจะมาพระเดินมาจากวัดท่าขนุนเดินไปตรงตลาด
พระท่านก็น่ารักมากนะท่านพระท่านก็มาซ่อมสะพานนะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพิธีเปิดให้กับชุมชนวัดท่าขนุนได้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบนะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2566นะครับซึ่งก็จะต้องมีการถ่ายทำสะพานนี้ปรากฏว่าพระที่วัดท่าขนุนเนี่ยตอนเย็นเนี่ยมาซ่อมพระท่านนี่พระท่านทำให้เลยนะสะพานพระธรรมสะพานพระธรรมจริงๆได้หลักธรรมคำสอนท่านผู้ชมฮะค่ะวันนี้เราเดินเข้ามาในบริเวณวัดนะฮะค่ะโอ้โหท่านผู้ชมฮะวัดท่าขนุนนะฮะโอ้โหโถงกว้างขวางมากนะใช่แล้วคือพอทางเข้ามาจะรู้สึกแบบร่มรื่นใช่บอกว่าที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะมาปฏิบัติธรรมนะพื้นที่ประมาณ50กว่าไร่ท่านผู้ชมฮะค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ณจุดนี้ก็จะเห็นนะมีศาลานั่งพักนะฮะมีป้ายนะครับมีป้าย2ป้ายเลยนะครับวัดท่าขนุนอันนี้ใหม่หน่อยนะฮะอันนี้ก็อยู่ตรงเบื้องหน้าของภูเขาใช่ไหมนี่ด้านบนนี้พระพุทธเจดีพระพุทธเจดีพระพุทธเจดีเจติยะคีรีเจดีเจพระพุทธเจติยะคีรีซึ่งก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะแล้วก็อยู่ข้างๆนั้นก็เป็นพระพุทธองค์ปฐมนะฮะนี่ก็คือองค์ขาวอะที่อยู่ข้างหน้าวัดอีกทีใช่องค์ขาวใช่องค์ขาวนั้นองค์หน้าตักประมาณ10เมตรแต่ว่าองค์นี้ก็เหมือนกับจำลองแล้วอยู่ที่ด้านบนนะฮะก็ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเดินบันไดสัก394ขั้น394ขั้นท่านผู้ชมฮะพร้อมไหมฮะพร้อมที่จะส่งกำลังใจให้น้องมวยได้ขึ้นไป394ขั้นไหมฮะซึ่งหนูก็จะไปพร้อมกับพี่กนกค่ะคือพี่เนี่ยจะรับผิดชอบ 1,173 ขั้นรอยพระพุทธบาทใช่ใช่รอยพระพุทธบาทนะตรงนั้นก็จะ 1,173 ขั้นค่ะนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มวยก็รับผิดชอบไปได้ค่ะนี่นี่ขึ้นไปด้านบนแล้วด้านบนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจดีย์ที่มีรูปลักษณ์มาจากเมียนมาจากเมียนมาใช่ฮะก็จะมีองค์เจดีย์เล็กอยู่4องค์ใช่มั้ยนี่ท่านผู้ชมฮะก็อย่างว่าเนี่ยเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่ทางด้านของท่านเจ้าอาวาสไม่ว่าจะเป็นรูปที่1รูปที่2นะก็มาจากทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะก็คือหลวงปู่พุกนะหลวงปู่พุกเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกแล้วก็หลวงปู่เต๊ะเหน่งนะหลวงปู่เต๊ะเหน่งก็เป็นกะเหรี่ยงก็เป็นกะเหรี่ยงก็เป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับท่าขนุนเนี่ยก็เป็นเมืองหน้าด่านอยู่แล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถ้าไปดูในประวัติศาสตร์ดูจากนิราศท่าดินแดนซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็จะพูดถึงศึกสงครามอยู่ศึกหนึ่งซึ่งรัชกาลที่1กับวังหน้านะก็คือกรมสมเด็จพระราชวังบวรสุรสิงหนาถได้เสด็จมานะจะมาลบกับพม่าตอนนั้นนะครับมาทางเรือแล้วก็มาขึ้นบกที่ไซโยกนะตอนนั้นเนี่ยกาญจนบุรีเขาเรียกว่าปากแพรกนะมาขึ้นบกที่ไซโยกแล้วก็จากไซโยกมาที่เนี่ยก็เป็นทางบกเสด็จมาทางเรือตั้งแต่กรุงเทพค่ะคือท่าขนุนเนี่ยแต่เดิมก็เป็นท่าเรืออยู่แล้วด้วยใช่เป็นท่าเรือนะฮะท่าขนุนนะที่บอกว่าเป็นท่าขนุนก็เพราะว่าขนุนเยอะต้นขนุนต้นขนุนเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่นะสองสามต้นอยู่ด้านเนี่ยด้านที่ผมชี้ไปเนี่ยด้านหลังท่านผู้ชมเนี่ยซึ่งก็เป็นด้านของแม่น้ำแควน้อยตกอยู่ตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยวัดท่าขนุนก็น่าจะเป็นวัดโบราณนะฮะท่าขนุนเนี่ยก็เป็นเมืองหน้าด่านมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้ววัดนี้ก็อย่างที่บอกฮะอย่างที่เราเปิดรายการไปว่าเมื่อมีชุมชนที่ไหนเนี่ยก็จะต้องมีศูนย์กลางก็คือต้องมีวัดที่นั่นนะฮะเป็นบวรถูกต้องชุมชนโรงเรียนแล้วก็วัดใช่นี่นะฮะก็อย่างที่เราทราบว่าเป็นวัดเราก็รู้จักกับหลวงปู่พุกนะถ้าไปดูในประวัติศาสตร์ของวัดท่าขนุนเนี่ยหลวงปู่พุกจะเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกนะและหลวงปู่พุกเนี่ยแหละก็มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าพระราชธิดาของรัชกาลที่5 2พระองค์นะก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าออนประพันธ์รำไพแล้วก็พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภานะทั้ง2พระองค์เนี่ยชอบที่จะพระจนภัยนะแล้วก็มาถูกพระไทยป่าที่ทองผาภูมินะฮะแล้วก็มารู้จักวัดนี้แล้วก็กลับไปทูลขอรัชกาลที่7ขอพระพุทธรูป
รัชกาลสองพระองค์นะสององค์มาถวายให้กับหลวงปู่พุกใช่ไหมรวมทั้งทันมากด้วยนะทันมากซึ่งออกแบบโดยช่างหลวงก็มาถวายให้ในสมัยที่หลวงปู่พุกเป็นเจ้าอาวาสนะหลวงปู่พุกเนี่ยท่านมรณภาพนะปีพ.ศ.2489นะหลังจากจบสมัยสงครามโลกครั้งที่2ไปนะ2489แล้วก็เจ้าอาวาสองค์ต่อมาก็คือหลวงปู่เต๊ะเหน่งเต๊ะเหน่งเต๊ะเหน่งซึ่งก็เป็นพระกะเหรี่ยงเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับก็มาท่านก็มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ประมาณสัก5ปีนะฮะแล้วท่านก็ทุดงกลับไปที่ที่เมียนมาที่เมียนมาจนถึง2495เนี่ยสถานภาพของวัดท่าขนุนเนี่ยก็จะเป็นวัดร้างใช่เพราะว่าทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ส่งคณะสงฆ์ทางจังหวัดเนี่ยก็ส่งพระมารักษาการแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไข้ป่าที่นี่ชุกชุมมากตอนนั้นนะฮะก็เลยมีสภาพเป็นวัดร้างอยู่ช่วงหนึ่งช่วงเวลาสั้นๆจนกระทั่งประมาณปี2495นะฮะหลวงปู่สายซึ่งนิมนต์ซึ่งท่านทุดงมาตั้งแต่ที่นครสวรรค์ถูกต้องที่โดนมาจากทุดงมาจากวัดหนองโพที่นครสวรรค์นะฮะก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ท่านก็มีศิลาจารวัตรที่งดงามมากนะครับชาวบ้านก็ชอบแล้วก็เหมือนอยากจะให้ท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะฮะหลวงปู่สายก็เลยบอกว่าให้โยมเนี่ยไปขอเจ้าอาวาสที่นครสวรรค์ใช่หลังจากนั้นญาติโยมก็เลยไปขอที่นครสวรรค์สุดท้ายแล้วหลวงปู่สายก็เลยได้มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่แต่ก่อนที่จะไปขอหลวงปู่สายมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่หลวงปู่สายก็มาทุดงและอยู่ที่นี่พักหนึ่งนะแล้วท่านก็ยังไปพม่านะท่านไปพม่าอยู่หลายเดือนแล้วก็กลับมาที่นี่แล้วก็อยู่จนถึงปลายปี2495นี่แหละนะท่านก็จะกลับไปที่วัดหนองโพที่นครสวรรค์นะและชาวบ้านนะนายบุญธรรมนายบุญธรรมแกนำชาวบ้านก็ไปขอหลวงปู่น้อยที่วัดหนองโพขอให้หลวงปู่น้อยอนุญาตให้หลวงปู่สายเนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ได้ไหมนะฮะหลวงปู่น้อยก็อนุญาตโอเคหลวงปู่สายก็เลยมาเป็นเจ้าอาวาสที่ ที่นี่เป็นรูปที่สามมาพัฒนาที่นี่นะฮะใช่ค่ะนี่ในศาลานี้นะฮะก็จะมีสังขารของหลวงปู่สายอยู่ที่บอกว่าวันที่พระราชทานเพลิงศพเนี่ยสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ไหม้สุดท้ายก็เลยต้องมาไว้ที่วัดแห่งนี้ก็เลยไม่เผาใช่ก็ตอนแรกก็คิดว่าจะเผาแต่พอร่างท่านไม่เน่าเปื่อยนะฮะก็เลยเก็บเอาไว้นะเป็นอนุสรณ์สติหลังจากที่ทราบที่มาของวัดท่าขนุนกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนถึงการได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบกันครับมาสักการค่ะเจริญพรคุณกนกเจริญพรญาติโยมทั้งหมดที่ดูรายการลายกนกยกสยามนี้ด้วยนะจ๊ะอาตมาภาพพระครูวิราชกาญจนธรรมตำแหน่งหลักๆก็คือจะอาวาสวัดท่าขนุนและรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิในเรื่องของชุมชนต้นแบบเนี่ยเกิดจากทางวัดของเราซึ่งอาตมาภาพเองตอนแรกก็คือทำงานแบบพระสงฆ์ทั่วๆไปคราวนี้งานเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนั้นมันสืบเนื่องมาจากการที่เราตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมขึ้นมาปี2560ครับคือเขามาแล้วเห็นว่าชุมชนของเราเนี่ยมันเข้มแข็งพอคือมาเห็นมีตลาดมีอะไรก็อยากจะให้เป็นชุมชนคุณธรรมขึ้นมาเราก็ตั้งขึ้นมาตามที่เขาบอกว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับปรากฏว่าปี61เราเป็นต้นแบบปี62เราเป็นต้นแบบโดดเด่นว่าปี63ให้ติด100สุดยอดชุมชนของประเทศครับปี64ติด30สุดยอดชุมชนปี65ติด20พอมาปีนี้ก็เป็น1ใน10โอ้โหพูดง่ายๆก็คือเรามีการขยับมาทุกปีพัฒนาดีขึ้นตลอดใช่ชุมชนเข้มแข็งจริงคือในเรื่องของงานชุมชนเนี่ยมันส่วนหนึ่งที่จะทิ้งไม่ได้เลยคืองานหลักของเราในตำแหน่งที่เอาวาดการพัฒนาวัดเนี่ยเขาจะเน้นตรงที่ว่าสะอาดสว่างสงบไปแล้วได้พบพระธรรมคราวนี้การที่เราจะให้คนเข้าวัดเนี่ยมันอดไม่ได้ว่าในสมัยปัจจุบันของเรานี้ก็คือคนส่วนหนึ่งเขามาเพื่อที่จะทำคอนเทนต์หรือว่า
หามุมเซลฟี่สวยๆแล้วก็เอาไปลง Facebook เอาไปลง Instagram ของตัวเอง TikTok ใช่ทุกอย่างทางวัดก็เลยในเมื่อเขาต้องการเราก็พยายามที่จะค่อยๆทำขึ้นมาเอื้อให้เขาให้เขาเอื้อให้เขาคราวนี้ในส่วนนี้คุณกนกจะไม่เห็นก็คือทั้งบนจะมีหมู่เรือนไทยเต็มรูปแบบอยู่เลยแล้วตอนนี้ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าตรงชั้นนี้จะมีจะทำพิพิธภัณฑ์อยู่ก็ปิดหมดเพื่อที่จะสร้างให้เสร็จถ้าหากว่าพิพิธภัณฑ์นี้เสร็จจะเป็นอีกหนึ่งจุดขายของอำเภอทองผาภูมิพิพิธภัณฑ์อะไรครับเนื้อหาจะเป็นพิพิธภัณฑ์หลักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็คือทำดีได้อะไรทำชั่วได้อะไรหลังนี้สร้างขึ้นมาในสมัยอดีตเจ้าวาดรูปที่3คือหลวงปู่สายในวาระที่ท่านครบ100ปีแต่จริงๆแล้วท่านมรณภาพไปตั้งแต่78ปีแล้วก็มีเจ้าวาดถัดมาอีก2รูปแล้วถึงจะมาถึงอัตมภาพซึ่งเป็นรูปที่6ตามประวัติที่ชาวบ้านเขายอมรับคราวนี้การก่อสร้างเนี่ยก่อนหน้านี้ศาลาหลังนี้เป็นไม้ทั้งหลังแล้วก็จะมีหอระฆังอยู่มุมโน้นแล้วก็มีหอฉันอยู่ทางด้านหลังอัตมภาพยุบทั้ง3หลังเป็นหลังเดียวเพื่อที่ทำเป็นหลังนี้ขึ้นมาให้ถาวรแล้วก็ต้องไปซื้อไม้เพิ่มอีก8ล้านกว่าบาทโอ้โหเพราะว่าไม้ที่ได้มาทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะใช้สร้างเรือนไทยข้างบนให้เสร็จครบถ้วนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มามีแนวคิดว่าถ้าเราจะดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต้องมีสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มาพิจารณาแล้วว่าจังหวัดกาญจนบุรีของเราไม่มีพระพุทธรูปสำคัญที่คนรู้จักทั้งประเทศถ้าหากว่าพูดถึงพิษณุโลกเราจะรู้จักหลวงพ่อพุทธชินราชพูดถึงชาเชิงเซาเราจะรู้จักหลวงพ่อโสธรเหล่านี้เป็นต้นในเมื่อไม่มีเราควรจะสร้างให้มีขึ้นมาก็ได้ไปปรึกษากับทางชุมชนค่ะว่าถ้าวัดลงทุนสร้างพระสำคัญชุมชนต้องรับหน้าที่แห่ปีละครั้งแล้วก็เริ่มหล่อองค์แรกในปี60ก็คือหลวงพ่อเงินนี้ด้านหลังตรงนี้หล่อจากเม็ดเงิน150กิโลกรัมซึ่งสมัยนั้นราคาที่4ล้านกว่าบาทแล้วพอมาปี61ก็สร้างหลวงพ่อนาคซึ่งส่วนผสมหลักๆ ก็คือทองคำ37กิโลครึ่งแล้วก็เงินกับนาครวมกันแล้ว3อย่างเนี่ย160กิโลกรัมก็มูลค่า40กว่าล้านบาทตอนนั้นแล้วมาปี62ก็สร้างหลวงพ่อทองคำด้วยทองคำทั้งหมด 97.575 กิโลกรัมก็คือ97กิโลครึ่งกว่ามูลค่าตอนนั้นก็130กว่าล้านตอนนี้น่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัวแล้วตอนที่คิดจะหล่อหลวงพ่อเงินเนี่ยตอนนั้นคิดไหมว่าจะมีหลวงพ่อนาคหลวงพ่อทองเตรียมไว้หมดแล้วเตรียมโครงการไว้หมดแล้วตั้งแต่สร้างศาลาบอกผู้ออกแบบว่าต้องออกแบบให้สูงไว้ในระดับนี้ทางวิศวกรก็ประท้วงเป็นการใหญ่ว่าทำไมเสาต้องสูงขนาดนี้ด้วยก็บอกครับว่าสองสาเหตุแรกก็คือถ้าเสาสูงอากาศจะไม่ร้อน oh. เราไม่จำเป็นที่จะต้องติดเครื่องปรับอากาศใช้แค่พัดลมอยู่ได้ mm-hmm. ประการที่สองก็คืออาตมาจะมีทั้งมณฑปมีทั้งศาลาอยู่ในนี้ mm-hmm. เราบอกภาพให้เขาแต่เขามองไม่เห็นจนสร้างเสร็จแล้ว mm-hmm. นี่ความที่มณฑปยอดก่อนนะสูงเลยช่างชุดนี้คือช่างที่ทำพระเมรุมาตรให้ในหลวงรัชกาลที่9ให้ปี62สร้างเสร็จก็เริ่มตามที่ตกลงเอาไว้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลจัดขบวนแห่ตอนสงกรานต์ให้ชาวบ้านได้ส่งน้ำพระเราก็เลยต้องมีองค์ข้างหน้านี้ให้เขาเอาไปส่งน้ำเพราะว่าองค์ข้างบนยกกันไม่ไหวก็หนักมากเนี่ยคือเรื่องของทองคำเนี่ย
ธรรมภาพลองดูแล้วแค่30กิโลแบกข้าวสาร100กิโลกรัมได้แต่ยก30กิโลไม่ขึ้นทำไมครับทองคำศูนย์ถ่วงมันลงที่เดียวมันทำให้เราไม่มีกำลังพอที่จะเอาขึ้นบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อไม่คิดที่จะทำอะไรให้มันมิดชิดกว่านี้หรือคนจะขโมยบอกถ้ามันมีปัญญาให้มันแบกน่าจะหนักประมาณเท่าไหร่ก็น้ำหนัก90กว่ากิโลถ้าหากว่าตัดพวกชนวนเมื่อไหร่ออกอย่างน้อยต้องมี60กว่ากิโลนอกจากนี้ก็ยังมีสรีระสังขารหลวงปู่สายอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนที่ศาลา100ปีแล้วยังมีจุดที่เชื่อมจากอดีตถึงปัจจุบันให้ระลึกถึงหลวงปู่สายนั่นก็คือสะพานแขวนหลวงปู่สายซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของชุมชนยนต์วิถีวัดท่าขนุนแห่งนี้ครับในตอนเช้าจะมีการตักบาตรตอนนี้คณะของพระจากวัดท่าขนุนนะฮะโดยท่านเจ้าวาดพระครูวิราชกาญจนธรรมก็ได้นำมวลหมู่พระสงฆ์กลับวัดไปนะครับหลังจากที่มารับบิณฑบาตจากชาวบ้านและก็ชาวเรานะที่มาถ่ายทำรายการในวันนี้นะครับแล้วก็คณะที่เดินตามนี้ก็คือคณะของท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะเดินกลับไปส่งที่วัดนะฮะนี่นะฮะเนี่ยได้เห็นวิถีชุมชนแบบของจริงเลยตั้งแต่เช้าอ่ะ 6:00 น.เช้าก็มาเตรียมกันแล้วก็ชาวบ้านชุมชนที่นี่ก็มาเตรียมใส่บาตรร่วมกันที่นี่จะมีการทบุญตักบาตรเนี่ยนะวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ว่าทุกวันก็มีชาวบ้านมาทำบุญอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะจัดเหมือนกับเป็นแบบคล้ายๆกับแคมเปญเพื่อให้นักท่องเที่ยวไงใช่อะไรจะแต่งชุดของชุดไทยท้องถิ่นนะใช่แต่งชุดของชาติพันธุ์ท้องถิ่นชาวบ้านค่ะนะเขามีคำของเขาอ่ะใช่ไหมใส่ผ้าไทยนั่งแคร่นี่แหละฮะแล้วก็นี่ข้ามสะพานแขวนของหลวงปู่สายนะครับหลวงปู่สายก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนรูปที่3อันนี้ก็เป็นพิกัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยต้องมาเดินข้ามสะพานนี้ใช่ค่ะเดินข้ามไปฝั่งนู้นก็วัดฝั่งนี้ก็เป็นตลาดแล้วเป็นชุมชนเป็นชุมชนนะฮะนี่ชุมชนเชิญนะฮะมาเที่ยวที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมาจากกรุงเทพก็ไม่ไกลอยู่นี้นะฮะและนี่เป็นเห็นไหมที่พักเป็นโฮมสเตย์ด้วยฮะคือทุกอย่างมันอยู่ใกล้หมดเลยค่ะอยู่ใกล้หมดอยู่ริมแม่น้ำด้วยนะฮะนี่เห็นไหมเพียงแต่ว่าตอนเช้านี้น้ำลงน้ำก็เลยน้อยนิดนึงนะฮะให้แค่จังหวัดละ1ชุมชนก็จะเป็น76ชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมได้รับเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนคุณธรรมจริงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันก็ขอเปิดท่องเที่ยวนะคะสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนเดินวิถีชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุนณบัดนี้ค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะI'm not afraid of the dark.
บแล้วนะฮะการแสดงต้อนรับนะครับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ในงานประกาศให้ชุมชนวัดท่าขนุนเนี่ยเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2566นะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะเทศบาลทองผาภูมิค่ะมี1คนแล้วครูนะเอาไปสอนเอาไปเนี่ยเอาไปทำทุกโรงเรียนเลยนะลูกนะจะได้มีรายได้เนาะเป็นค่าทุนการศึกษาเนาะนี่ดีมากเลยทำต่างหูทำสร้อยได้นะเห็นที่ใต้นรานะลูกเขาทำสร้อยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจี้จะได้สวยเป็นทางเลือกเนี่ยเอาเนี่ยทำเป็นสร้อยนะลูกปัดทางดงทางดงแขวนเอาไว้สะท้อนเหรอแขวนเอาไว้เพื่อดักทรัพย์ดักเงินดักทองดักทรัพย์ใช่ค่ะแล้วก็เลยให้ทำให้มาทำคือล้ำลึกมากตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็คุณครูสอนแล้วเอาเด็กให้โอกาสอย่าเฉพาะ2โรงเรียนเนาะหลายๆโรงเรียนที่เขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้ามาเรียนรู้แม้กระทั่งแม่ที่อยู่บ้านเฉยๆอะไรใช่ๆนี่แหละคือความสำเร็จอยู่ตรงนี้ขยายผลได้ด้วยสุดยอดไหมประหลัดทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างต้องมันติดหนืดจริงๆความไวค่ะจริงๆต้องไวพอเข้าเหนียวเย็นแล้วมันก็จะไม่เข้ากับงามันก็จะไม่เนียนโอเคเมื่อยไหมคะประหลัดคะเมื่อยไหมคะออกกำลังกายกำลังกายตายละโอ้โหต้องขนาดนี้เลยขยี้เด็ดเด็ดเลยได้ค่ะเด็ดได้เลยค่ะในครกแล้วจะติดใจค่ะจากในครกก็มานี่เลยฮะใช่ค่ะรสชาติเป็นยังไงคะกะละแมงาอืมใช่เหมือนกะละแมแต่รสไม่เข้มเท่ากะละแมไม่หวานมากแต่อันนี้คือแบบทอดใช่ไหมตลาดริมแควเมืองท่าขนุนแห่งนี้เมื่อเดินชมก็จะพบกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอำเภอทองผาภูมิที่มีพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายสินค้ามาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งอาหารสินค้าพื้นบ้านของฝากถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนอกจากนี้ใครที่มาเที่ยวยังได้ถ่ายรูปจุดเช็คอินต่างๆยังได้ชมวิวทิวทัศน์รอบๆเลือกถ่ายภาพสวยๆหลายจุดตามสโลแกนพักทองผาภูมิ1คืนอายุยืน1ปีนี่อาเลยกล้วยต้องมาต้นตำรับใช่ฮะสวัสดีจ้าสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออิงอิงค่ะอิงอิงเหรอคะแล้วน้องชื่ออะไรลูกอันอ๋ออิงอิงกับอันอันพี่น้องกันเลยนะใช่ค่ะคนที่เป็นพี่แน่นอนนายอันนี้ทำอะไรอันนี้ถ้าให้บริการอะไรฮะทำอะไรปะแป้งค่ะปะแป้งแบบหนูเขาแป้งที่ใช้นี่คือแป้งอะไรคะธนาคารแป้งธนาคารของพม่าเลยของแท้เลยแล้วมีสรรพคุณในการรักษาสิวฝ้าด้วยนะจริงจริงใช่ไหมลูกใช่ใช่ค่ะนี่ถามคุณถามนี่คุณยายหรือคุณย่าคุณย่าหอมไหมเนี่ยท่านผู้ชมฮะมาใกล้ๆหอมเลยนะฮะนี่มาตรงนี้เอามวยเลือกสไลด์หนึ่งเลือกสไลด์หนึ่งหนูเป็นคนแบ๊วๆอยู่แล้วใจดีกว่าไม่เอามันจะไม่เหมือนทำไมต้องเอาเหมือนเข้าอ่ะเอาเหมือนน้องเหรอออริจินอลเออวันนี้น่ารักอันนี้โอเคทำให้หน่อยได้ไหมคะน้องก็ต้องทำให้อยู่แล้วนี่ดูกรรมวิธี
เอาละโหใหญ่อ่ะหน้าหนูเล็กน้องเก่งนะหน้าหนูเล็กแหละน้องเขาเก่งนะน้องเขาเก่งอันนี้คือธนาคารหรอใช่ไหมซื้ออันนี้มาจะเอามาฝึกให้น้องอันอายุเท่าไหร่แล้วลูกเจ็ดขวบแล้วเหรอโอ้เหรออุ้ยโอ้โหและอิงอิงอ่ะจะ11แล้วดูป้าบแจ๋วเลยแล้วมีกระจกให้ดูด้วยนะฮะลุงแปะค่ะโอ้แป้งเย็นเย็นใช่แล้วหอมด้วยเออพร้อมเลยฮะทากันแดดได้ด้วยจะได้ไม่เป็นสิวนะสุดยอดไหมฮะค่าบริการคิดยังไงคะแล้วแต่จะให้แล้วแต่จะให้หนูเห็นเขาเขียนคล้ายๆเหมือนอะไรนะเป็นคำอวยพรเหรอคะตรงด้วยไม้เหรอใช่ค่ะก็เวลามาอวยพรแล้วก็มีแบบทำบุญนะคะแล้วเขาก็จะเก็บไม้บันนี้ไปไว้ให้หลวงพ่อเวลาแบบเขาเรียกอะไรหล่อพระหล่อพระใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเก็บไว้เป็นหนึ่งในมวลสารใช่ใช่อันนั้นเป็นไม้สักไหมคะไม้สักชาไม้สักปีอะไรแต่แล้วก็เป็นงานอันนี้เป็นงานที่หลวงพ่อเราเคยเห็นแล้วบอกเฮ้ยมันแก้ไขได้มั้ยจากโคเชเธอถักแต่โคเชเนี่ยเอาใช่เผื่อมันจะแบบมันแขวนไว้ประดับแนวมูใช่ค่ะสายมูอันนี้ไว้ประดับที่บ้านใช่มั้ยใช่ค่ะเป็นโมบายก็ดีเนาะใช่ค่ะสวยดีเนาะใช่อย่างอันนี้ก็แบบหญิงหยางแบบไว้ปรับสมดุลใช่ค่ะสีดำใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นภูมิยาชาวบ้านใช่ค่ะมาถึงถิ่นเราก็จะพลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชนยนต์วิถีวัดท่าขนุนไปไม่ได้ก็ต้องแวะเข้าไปทักทายเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าสวัสดิรักษาที่ชุมชนคิดค้นแบบลายผ้าขึ้นใหม่ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนครับมาคุณม้วยมาฮะเรามาถึงร้านที่เราจะแนะนำนะสวัสดีครับคุณท็อปนะฮะคุณท็อปกันธารวัฒน์กันธารวัฒน์โอ้ชื่อเขาฮะสุดยอดเลยอ่ะกันธารวัฒน์อุสาวัฒนากูลใช่ค่ะโอ้สุดยอดไหมฮะนี่ชื่อใครตั้งให้คะคุณยายนี่คุณยายแต่ดั้งแต่บอกสิบอกคุณม้วยสิว่ากันธารวัฒน์เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคำพูดที่งดงามเหมือนสายน้ำครับคุณยายนะกันธารวัฒน์คำพูดที่งดงามเหมือนสายน้ำแต่ที่ยิ่งกว่านั้นงดงามกว่านั้นก็คือนี่สินค้าที่คุณท็อปจะแนะนำนะฮะอันนี้เป็นสินค้าที่กระทรวงวัฒนธรรมรับรองด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมก็คือซีพอร์ตซีพอร์ตนี่มีอะไรบ้างฮะท็อปฮะนี่ขึ้นทะเบียนเป็นซีพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรุ่นนี้ครับเป็นกระเป๋าเราเรียกว่าเป็นกระเป๋าสวัสดีรักษาครับสวัสดีรักษาใช่ค่ะสวัสดีรักษาเนี้ยเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นการนุ่งห่มผ้าประจำวันที่เป็นสีมงคลใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าสมัยอยุธยาเนี่ยที่เราเสียกรุงเพราะว่าคนอยุธยากระทำการไม่เป็นมงคลคนรัตนโกสินทร์ก็จะเลยมีความเชื่อเรื่องสีมงคลกันครับว่าวันนี้ต้องแต่งสีอะไรถึงจะเป็นมงคลและอันเนี้ยเขานำมาจากตำราพิชัยสงครามครับอ๋อไม่ใช่ทำแบบไม่มีที่มาที่ไปไม่ใช่ทำสุ่ม4สุ่ม5ใช่ครับทำแบบมีอะไรที่มาที่ไปเลยต้นสายปลายเหตุใช่ครับสวัสดีรักษาคือถ้าเกิดใส่ตามนี้แล้วหรือว่าซื้อไปใช้ตามนี้แล้วเนี่ยก็จะพบแต่ความสุขสวัสดีใช่ไหมก็เหมือนกับคำที่บอกเลยอ่ะมันเป็นคำพังเพยนะสวัสดีรักษาความสวยจะรักษามันมีทั้งลายแล้วก็สีใช่ไหมใช่ครับเป็นสีครับเป็นสีอ๋อแต่นี่คือชุดสีเป็นลายประจำอำเภอทองผาภูมิเนี่ยครับนี่คือต้นแบบของลายประจำอำเภออ๋อนี่ลายดั้งเดิมเหรอฮะลายดั้งเดิมเป็นสีนี้ที่ท็อปออกแบบขึ้นมาก่อนเป็นลายแบบใหม่ครับเป็นลายมอญผสมกับกะเหรี่ยงไทยอีสานแล้วก็มีการขึ้นชายแบบผ้าขาวม้าไทยโอ้โหเป็นการผสมผสานจริงๆอ่ะแล้วสีด้วยใช่ไหมใช่ชุดสีนี้คือสีประจำอำเภอเลยครับสีเออและต่อมาเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเปลี่ยนสีเป็นสีสวัสดีรักษาให้เป็นมงคลมากขึ้น
แล้วเหมาะแก่การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยที่จริงอะครับมี7วัน7สี7แบบแต่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยครับปัจจุบันเนี้ยก็เลยเหลืออยู่แค่กระเป๋าวันจันทร์วันที่คือวันจันทร์วันจันทร์เหรอฮะแล้วสีเหลืองนี่คืออะไรสีเหลืองนี่เป็นลายกระเป๋าประจำอำเภอครับก็เหลืออยู่ใบสุดท้ายเหมือนกันครับโอ้ก็ต้องทำอีกสิใช่ครับอันนี้คือทำมือใช่ไหมใช่ครับทำมือครับคือส่วนใหญ่เนี่ยซีพอร์ตเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ทำมือหมดแฮนด์เมดหมดนะฮะแล้วก็กระเป๋าแล้วก็มีอะไรฮะอันนี้ผ้าถุงใช่ครับเป็นผ้าถุงกะเหรี่ยงครับผ้าถุงแบบกะเหรี่ยงเลยแล้วใช้กี่เอลทอครับกี่เอลทอเอลจะเป็นลักษณะนี้ครับใช้กี่เนี่ยจะเข้ากับตัวเอลครับเวลาถอดเราเรียกว่ากี่เอลนี่จะมีสายรัดอยู่ที่เอลอะครับเวลาทอเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่ากี่ปกติมากๆเลยครับแล้วลายนี่คือเป็นลายเฉพาะของกะเหรี่ยงใช่ครับนี่เป็นลายเฉพาะของทางกะเหรี่ยงเลยครับโอ้เดี๋ยวต้องมาถ่ายด้านหลังให้เห็นว่าคุณพี่เขาแบบใส่เอวไว้กี่เอวพาดเอวไว้เลยโอ้ยอย่างผ้าทอปกติอะครับ1ผืนประมาณ2เมตรเนี่ยถ้าเป็นกี่กระตุกอะครับจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงในการทอและถ้าเป็นกี่เอวประมาณ1อาทิตย์ครับโอ้โหอุ้ย1อาทิตย์เลยเหรอใช่ 1-2 อาทิตย์แล้วแต่ความยากของลายที่จะขึ้นด้วยครับถ้าอย่างเงี้ยอาจจะท่านอาจจะยังไม่เห็นลายชัดเจนต้องมาดูใกล้ๆครับถึงจะเห็นลายชัดว่ามีการขึ้นลายด้วยมีลายยกแบบกะเหรี่ยงด้วยอันนี้เป็นลายผ้าถุงอ๋อแล้วผ้ากะเหรี่ยงอ๋ออันนี้ใส่ไหมสีสดสดอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมอันนี้ที่ใส่นี่ด้วยใช่ค่ะคุณพี่เมื่อยเอวไหมเหรอฮะเอาความจริงอันนี้ทอจริงแล้วรุ่นคุณแม่รุ่นคุณแม่ของคุณพี่นี่เหรอแล้วก็มารุ่นคุณพี่กลับบ้านก็ให้คุณพี่ผู้ชายนวดให้โอ้โหนี่เก่งมากนะนี่เพิ่งเคยเห็นกี่เอลทอแล้วมันต้องเคลียร์นะคือถ้าผิดไป1เส้นเนี่ยต้องรื้อใหม่เลยอ่ะใช่มั้ยไม่ผิดหรอกระดับนี้แล้วระดับถ้าเป็นหนูอ่ะโอ้ผิดตั้งแต่ตัวนี้ถ้าเราดึงออกมาเราสอดไม่ถูกมันจะไปหมดเลยมันจะออกมาสีเขียวเลยอ๋อสีน้ำเงินออกมาเลยโอ้ยไหนๆคุณพี่ลองทำไปตามธรรมชาติสิให้กล้องได้จับภาพทำตามธรรมชาติเลยอันนี้คือง่ายนะพอลายอันนี้ยกลายละลายผ้าถุงคล้ายๆกับตัวอันนี้ทำโอ้เปลี่ยนร่องใช้จังหวะความเคลื่อนไหวของเอวอยู่ที่ไม้นี้เป็นตัววัดแล้วติดต่อสั่งได้ที่ไหนฮะสามารถสั่งได้ที่Facebook ครับ Facebook ของตลาดริมแควเมืองท่าขนุนเลยครับ Facebook ตลาดริมแควเมืองท่าขนุนนะฮะและจะมีของเราอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับมีสินค้าของพี่น้องประชาชนที่นี่ด้วยใช่ครับFacebook ตลาดริมแควนะฮะเมืองท่าขนุนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าตาน้องดูสดใสมากเลยอันนี้อะไรฮะลูกไหนนำเสนอซิสำหรับสินค้านะคะของโรงเรียนบ้านจันเดนนะคะเป็นปากกาจักสานโฮมไม้ไผ่นะคะปากกาจักสานค่ะอันนี้นะคะก็คือขึ้นเส้นอย่างนี้นะคะเป็นเส้นไม้ไผ่นะคะเป็นไม้ไผ่สีนวลนะคะแล้วก็เหลาให้มีความบางเฉพาะเลยค่ะค่ะแล้วก็มาสานเป็นลายแบบนี้ใช่ค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะอันนี้เป็นลายมอนนะคะลายมอนเป็นลายมอนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะจัดทำเรียกว่าออกแบบลายแล้วก็ให้เป็นของโรงเรียนแล้วก็เป็นสินค้าซีพอตนะคะใช่ค่ะอันนี้เรียกว่ามอนดั้งเดิมนะคะมอนดั้งเดิมค่ะก็เนี่ยค่ะเหมือนผ้าถุงค่ะได้ไอเดียมาจากโรงเรียนบ้านจันเดนนะคะมีนักเรียนชนชาติพันธุ์นะคะเป็นชาวมอญเป็นส่วนมากประมาณ 90% เลยค่ะทีนี้ก็เลยคิดค้นว่าจะทำยังไงให้เห็นประกาศแล้วนึกถึงโรงเรียนบ้านจันเดนนึกถึงชนชาติที่อยู่ค่ะก็เลยคิดลายนี้ขึ้นมาแล้วสีที่เป็นสีแดงสีอะไรแบบนี้ทำยังไงฮะอ๋อย้อมค่ะโดยการใช่ค่ะเอาเส้นตอกที่เป็นสีขาวนี่แหละค่ะไปย้อมสีไปต้มประมาณ10นาทีถึง15นาทีก็จะได้ใช่ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะนี่คือไม้ไผ่ไม้ไผ่ค่ะ
เราเอาไปย้อมใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วไปย้อมสีแล้วก็เอามาสานแล้วความเล็กของปากกาเนี่ยทำยังไงเนี่ยใช้เข็มของลายนั่นโอ้โหร้อยในการใช้เข็มใช้เข็มถักโครเชต์ค่ะแล้วก็กรีดทีละเส้นทีละเส้นนะคะนี่ไงเป็นลายก็คือใส่เข้าไปสานสานสานไปแบบนี้ใช่ไหมค่ะโอ้ไม่ง่ายนะต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากค่ะในการทำคือที่จะทำก็คืออยากให้นักเรียนมีอาชีพแล้วก็อยากให้นักเรียนฝึกสมาธิด้วยก็เลยค่ะอันนี้ผลงานของนักเรียนเลยแหละฮะใช่ค่ะก็คือเรียนกันอย่างนี้ใช่ค่ะน้องทำอย่างนี้ค่ะอันนี้ถ้าเกิดสนใจอยากจะซื้อจะหาต้องที่ไหนคะสนใจนะคะซื้อได้จากตลาดท่าขนุนตรงนี้ได้แล้วก็ติดต่อทางโรงเรียนบ้านจันเดได้ค่ะทางเพจโรงเรียนบ้านจันเดค่ะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ตลาดริมแควใช่ท่าขนุนก็ได้เหมือนกันหรือเพจโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมเพจโรงเรียนก็ได้โรงเรียนบ้านจันเดภาษาไทยเลยนะภาษาไทยค่ะกลับมาติดตามกันต่อครับหลังจากที่เราได้ไปเลือกชมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชนวัดท่าขนุนแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกันครับไปเลยเป็นยังไงฮะเราอยู่ในบริเวณที่พักใช่ค่ะสวนริมแควรีสอร์ทอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยนะฮะนี่แล้วตอนนี้ก็อยู่กับริมท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสมมาตรคำถนอมคุณสมมาตรกับตอนแรกนึกว่าผู้ชายค่ะสมมาตรดูแบบโอ้ดูอาจองค์นะฮะโอ้มันก็ดูแบบสะโอดสะองค์ได้ก็เป็นคุณสุภาพสตรีนะฮะท่านสมมาตรท่านวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีแข็งแกร่งแล้วเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยเนาะใช่ไหมฮะเป็นจังหวัดใหญ่มากสำหรับวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ชุมชนวัดท่าขนุนก็ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบประจำปี2566นะก็คงจะมาจากฝีมือของวัฒนธรรมจังหวัดด้วยใช่ไหมไปทำยังไงของชุมชนด้วยค่ะชุมชนด้วยทำยังไงครับมีอะไรพอจะบอกได้เผื่อจะให้ชุมชนอื่นได้ทำเป็นแบบอย่างเผื่อเขาจะได้บ้างในปีต่อไปก็คือทางชุมชนเนี่ยนะคะเขามีความเข้มแข็งส่วนสำนักงานวัฒนธรรมเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้คนในชุมชนได้มาช่วยกันในเรื่องของศาสนาไม่ว่าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและอีกอย่างนึงที่ทองผาภูมิหรือวัดท่าขนุนแห่งนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาวัฒนธรรมธรรมชาติที่มีความหลากหลายทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีความหลากหลายก็เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นจุดสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมากลุ่มชาติพันธุ์ของที่นี่กลายเป็นจุดแข็งใช่ไหมซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะหาได้ทุกที่นะมีแต่บางแถบเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบชายแดนใช่ไหมอันนี้ก็ได้ทางฝ่ายตะวันตกนะแต่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในจุดอื่นถ้ามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเนี่ยถ้าเกิดไม่สมัครสมานกลมเกลียวกันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นจุดแข็งอีกไม่ได้เป็นพลังอีกอย่างชุมชนวัดท่าขนุนเนี่ยค่ะถ้ามาที่ต้องเที่ยวตรงไหนบ้างค่ะถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็จุดแรกเลยชุมชนวัดท่าขนุนของเราต้องเที่ยววัดก่อนต้องเที่ยวที่ในวัดก่อนต้องไปที่ในวัดก่อนต้องไปที่ในวัดก่อนก็คืออันนี้เที่ยวในชุมชนก่อนนะหลักใหญ่ใจความของเราที่อยากจะเชิญชวนคือมาเที่ยวชุมชนก่อนมาดูวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่และชุมชนที่นี่ศูนย์กลางก็คือวัดไงวัดฉะนั้นก็ต้องเข้าไปในวัดอะไรอย่างถ้าเกิดเป็นที่พักล่ะคะถ้าที่พักก็จะแนะนำจุดนี้เลยนะคะเราจะเห็นบรรยากาศของแม่น้ำเย็นมากเลยค่ะที่สวนริมแควรีสอร์ทแห่งนี้หนึ่งที่นะคะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเลือกที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่เราพูดกันไปเมื่อกี้อยู่ใกล้สะดวกสบายบางห้องเนี่ยมองเห็นสะพานเลยใช่ไหมที่บอกมองเห็นสะพานแขวนใช่เท่านั้นเลยมองเห็นสะพานเลยเดินใกล้กับตลาดด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะสามารถพักตรงนี้แล้วเดินขึ้นไปที่ตลาดเช้าได้เลยค่ะสบายไง
ใกล้ตลาดเลยค่ะตรงนี้สะดวกสบายทุกอย่างนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นในอำเภอทองผาภูมิเนี่ยมีที่ไหนบ้างภูมิที่เราเริ่มจากใกล้ก่อนนะคะก็จะมีน้ำพุหินดาดน้ำพุร้อนหินดาดตำบลหินดาดตำบลหินดาดตำบลหินดาดตรงนั้นก็จะมีนะคะน้ำพุร้อนเนี่ยเป็นก็จะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายด้วยใช่ไหมใช่ในเรื่องของมันก็จะมีแร่ธาตุใช่ค่ะผิวหนังรักษาผิวหนังรักษากล้ามเนื้อปวดเมื่อยต่างๆนะคะแต่ต้องเลือกบ่อที่อย่าร้อนมากนะใช่มีระดับความร้อนผิวเราสูงมีระดับความร้อนนะคะใช่ร้อนมากลึกมากร้อนรองลงมาร้อนน้อยลึกน้อยไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ลึกเท่าไหร่ก็เหมาะครอบครัวของเรานะอันนี้ก็น้ำพุร้อนหินดาดใช่ไหมค้นพบตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วค่ะแล้วนอกจากตรงนี้เรามีอะไรอีกคะหมู่บ้านอีตองปีล็อกที่คนจะรู้จักหมู่บ้านอีตองปีล็อกหรือมีดียังไงฮะหมู่บ้านนี้เป็นเหมืองแร่เก่านะคะเหมืองแร่เก่าเหมืองแร่เก่าแล้วอากาศจะเย็นปีล็อกเนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยหลายท่านจะรู้ว่าเขาทำคือตรงนี้มีแร่ดีบุกอย่างดีเลยนะฮะก็คือชื่อเหมืองบีล็อกใช่ไหมก็เป็นหนึ่งในตำบลอยู่ในทองผาภูมิใช่ค่ะชื่อตำบลบีล็อกเลยใช่ไหมบีล็อกบีล็อกบีล็อกแล้วก็ชื่อหมู่บ้านอีตองเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ใช่ใช่ก็ตรงนั้นที่ขึ้นไปอากาศจะเย็นสบายกว่าข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะคะจะมีหมอกมีอะไรค่ะอยู่บนเขาเลยอยู่บนเขาค่ะอันนี้แนะนำให้ว่าถ้าเกิดท่านเที่ยวชุมชนที่วัดท่าขนุนแล้วท่านจะไปในที่ใกล้ๆเนี่ยในอำเภอเดียวกันตำบลใกล้เคียงเนี่ยมีอีกเยอะมีอีกมีเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกที่นึงก็เป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกเขื่อนนะเขาแหลมเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเขาแหลมนะเดี๋ยวนี้ก็เรียกเป็นทางการหน่อยก็เขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็มีอะไรนะสกายวอล์กที่เขาแหลมสกายวอล์กก็มีเขาแหลมสกายวอล์กค่ะตรงนั้นมีด้วย2ส่วนใช่ใช่ที่คนไปพวกที่ชอบความเสียวสอบรู้ว่าตรงไหนมีสกายวอล์กแล้วไม่ได้จะต้องไปจะต้องไปสกายวอล์กเดี๋ยวเราแวะกันสองไปดูสักหน่อยแต่ไม่ใช่พี่มีความสุขกับการเที่ยวชุมชนพี่พอแล้วไหว้พระไหว้เจ้าที่วัดนี้พอแล้วใช่ไหมไม่ไกลด้วยใช่ไหมมีมอเตอร์เวย์แล้วมีมอเตอร์เวย์แล้วนะ M81ใช่ M81 เปิดเฉพาะตอนนี้ช่วงนี้เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะพิเศษให้ช่วงเทศกาลเนี่ยเขาจะเปิดก็จะเปิดแต่ตอนนี้จะเปิดให้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ประหยัดเป็นชั่วโมงนะใช่ขอบคุณมากลืมไปเลยเนี่ยที่ท่านสมมาตรพูดนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเนาะได้ค่ะก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่อยากจะบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวได้มาเนี่ยจะได้อายุยืนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพักทองผาภูมิ1คืนอายุยืน1ปีโอ้ค่ะต้องมาพัก7คืนเลยอายุยืน7ปีใช่ฮะหลังจากที่ได้คุยกับท่านวัฒนธรรมแล้วเราก็ชวนไปร่วมรับประทานอาหารสำรับชุมชนกันโดยจะมีป้าบุญสนองบุญยงที่จะมาแนะนำอาหารให้เรากันครับแนะนำเมนูแรกก่อนเลยนะคะครับที่เป็นเมนูใหม่ของที่นี่แล้วก็ต่อยอดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านก็คือทองโยผัดพริกขิงทองโยทองโยผัดพริกขิงเมื่อก่อนนี้เรากินกันลักษณะเหมือนขนมพระอาจารย์เล็กเท้าถึงท่านอีกทีนึงท่านก็มีความคิดว่ามันกินแบบเดิมๆสามารถที่พัฒนามาเป็นอาหารคาวได้ไหมพระอาจารย์เล็กนี่คือพระครูวิราชกาญจนะท่านเจ้าอาวาสก็มีการประกวดทำอาหารคาวขึ้นมาจากทองโยก็เลยได้เมนูทองโยผัดพริกขิงซึ่งเป็นต้นตำรับที่นี่เลยของป้าเองคิดค้นสูตรขึ้นมาแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาหารคาวจากขนมกินเล่นจากขนมกินเล่นกลายเป็นอาหารคาวอาหารคาวมีหน้าเขาถึงบอกว่าทองโยเนี่ยเป็นทั้งขนมก็ได้เป็นอาหารก็ได้เหมือนกันก็ได้ทำจากข้าวเหนียวนะฮะทำจากข้าวเหนียวแล้วก็งาดำอันนี้ก็เป็นแกงหนามยอกแกงหนามยอกเอาหนามบ่งไงหนามยอกเอาหนามบ่งใช่ใช่ค่ะใช่หนูก็หน้าตามันอาจจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวต้องลองชิมดูเหมือนพวกแกงอ่อมเป็นอะไรบ้างเป็นเมนูที่ป้าเกิดมาคนเนี้ยเป็นอาหารพื้นบ้านเลยของขมุป้าเกิดมาก็มีแล้วเหรอฮะก็เจอแล้วมันก็จะหายไปนี่ค่อยมีคนทำกินป้าก็เลยลื้อฟื้นมันขึ้นมาลองเอามาทำเวลามีกิจกรรมมีงานอะไรให้คนกินว่านี่คืออาหารดั้งเดิมของเราทำมาจากมะเขือ
วัตถุดิบมีมะเขือมีหมูย่างที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องใส่กะปิมอนกะปิมอนอันนี้คืออะไรฮะตำขมุกตำขมุกตำขมุกก็คือตำชื่อเลยตำชื่อเลยสมัยที่ตอนป้าเด็กๆเนี่ยที่เคยทานนะคะเขาจะเอามะเขือเปาะมะเขือจานพวกนี้เอาไปย่างไฟแล้วก็พวกพริกแห้งหอมกระเทียมอะไรพวกนี้เขาก็จะเอาไปย่างไฟก่อนเอาไปย่างไฟเสร็จแล้วเขาก็เอามาตำรวมพร้อมกับมะเขือแล้วก็จะเป็นของก็คือของย่างสมัยก่อนอาจจะเป็นปลาย่างหมูย่างเนื้อย่างอะไรก็มาโขกแล้วก็ตำรวมกันเป็นพริกแกงส่วนหนึ่งที่จะใส่ในตำขมุเนี่ยก็จะบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนนอกทองผาภูมิกินที่ทองผาภูมิเท่านั้นโอ้โหหมดเลยทั้งสามเมนูนี้ต้องที่นี่เท่านั้นแล้วเหลืออีกสองเมนูก็น่าจะใช่อันนี้อะไรคะนี่เหมือนฮังเลเลยใช่อันนี้ฮังเลอันนี้เป็นฮังเลมอญผสมไทยก็จะไม่เหมือนทางเหนือรสชาติใกล้เคียงกันคุณกนกลองทานนะคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะที่ไหนไม่มีแต่ว่าทองผาภูมิเราคิดว่ามันอร่อยของคนพื้นบ้านคนเก่าเขาได้กลับมากินเนี่ยเขาก็จะอร่อยคนรุ่นใหม่ก็จะชอบค่ะหากินที่ไหนไม่ได้ใช่ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นอันนี้ถูกนะคนที่จะทำเป็นเชฟเนี่ยหรือว่าจะเป็นกุ๊กนะครับคุณต้องสามารถทำอาหารจะสูตรใหม่สูตรดั้งเดิมเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยกินแล้วเนี่ยนึกถึงคุณแม่ได้ถ้าใครทำได้นะฉลาดเลยแล้วนี่ร้านอาหารของคุณป้าที่อยู่ในที่พักใช่ไหมใช่ชื่อร้านอาหารอะไรร้านอาหารครัวเรือนสวนครัวเรือนสวนนะคือเมนูที่เราแนะนำเนี่ยมาทานได้ที่ครัวเรือนสวนนี่นะโดยเฉพาะนี่ต้นตำรับเลยต้นตำรับเลยนอกจากอาหารคาวแล้วก็ยังมีขนมมาลาวันเป็นขนมหวานโบราณที่หาทานได้ยากจะทำแค่เฉพาะงานสำคัญสำคัญเท่านั้นพี่กนกและน้องม่วยมาเยือนชุมชนทั้งทีทางชุมชนก็ได้นำมาให้ได้ลองทานกันขนมมาลาวันจะมีกลิ่นหอมควันเทียนแล้วใส่น้ำแข็งหวานเย็นชื่นใจครับเมื่ออิ่มท้องกันแล้วเราก็เริ่มมีพลังพร้อมจะออกเดินทางไปนั่งรถพ่วงข้างชมจุดสำคัญในชุมชนอย่างพระพปรกาญจนธรรมพิทักษ์ที่วัดทองผาภูมิอยู่ไม่ไกลครับเป็นอีกจุดที่ต้องมาแวะและนอกจากนี้ยังมีบ้านหลบภัยเฉลยศึกที่เป็นบ้านของคุณยายไกรที่ให้ยาอาหารที่หลบภัยของเฉลยจากทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดท่าขนุนครับพอนั่งรถพ่วงข้างมาตามทางก็มาถึงอีกจุดของชุมชนครับไปแล้วพี่ได้เลยพี่มาจอดใกล้ๆไปโอเคถึงแล้วใช่ไหมพี่อันนี้คืออ๋อท่าขนุนเนี่ยเหรอคะอ้าวนี่ไงสถานีรถไฟไงมุ้ยอุ้ยป้ายแบบนี้คือสถานีรถไฟนะขอบคุณมากพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับมาส่งถึงที่เลยนะฮะว้าวนี่อันนี้ถึงแน่นอนฮะเพราะว่านี่จุดเช็คอินสถานีรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ๋อคือมันยังเหลือร่องรอยอยู่ตรงนี้อ๋อแต่ว่าเขาก็มาทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปด้วยสถานีรถไฟจำลองว่าบ้านเมืองของทองผาภูมิเนี่ยมีสตอรี่เรื่องของทางรถไฟสายมรณะค่ะที่ทางสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ทางญี่ปุ่นนั้นได้ลุกคืบเข้ามาในบ้านเราแล้วก็เอาเฉลยพันธมิตรนะฮะมาเป็นเฉลยให้ทำทางรถไฟแล้วมันก็เลยเกิดสตอรี่ขึ้นที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเพราะว่าจะให้ทางญี่ปุ่นบังคับให้เฉลยพันธมิตรเนี่ยสร้างสะพานให้รถไฟผ่านอันนี้เป็นเรื่องที่ระดับโลกนะฮะทางวัดท่าขนุนก็เลยจำลองมาว่าบ้านเมืองของทองผาภูมิเนี่ยผ่านศึกสงครามนี่ทางวัดเข้าใจธรรมนะเข้าใจธรรมมากแล้วเหมือนว่าถ้าเกิดในประวัติศาสตร์เนี่ยท่าขนุนก็เป็นอีกสถานีหนึ่งจริงๆที่ใช้งานจริงๆใช่ก็เมื่อก่อนเราเดินทางโดยรถไฟใช่ไหมนี่ฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนคุณธรรมต้นแบบนะครับวัดท่าขนุนนะครับ1ใน10สุดยอดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2566ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยกรุณาไปสืบหามามีชุมชนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันค่ะ
แต่คัดเอามาของปี66เนี่ย10ชุมชนนี้ก่อนแล้วก็ชุมชนวัดท่าขนุนของตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเนี่ยติดอยู่ด้วยใช่แต่พอเราได้มาเห็นจริงๆเนี่ยรู้เลยว่าทำไมถึงได้รางวัลใช่ทำไมถึงได้เป็น1ใน10ชุมชนยวนวิถีชุมชนที่ทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วคำว่าวัดโรงเรียนบ้านหรือบวรเนี่ยคือจุดศูนย์กลางสร้างความสามัคคีแล้วก็เรียกว่าเป็นการรวมกันถึงชาติพันธุ์ใช่อันนี้นี่คือสุดยอดมากๆใช่นี่ผมกับน้องมุ้ยมาทำรายการลายกนกยกสยามในช่วงหน้าร้อนนะครับยังรู้สึกว่าสนุกใช่ค่ะเที่ยวดีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดท่านมาก็บอกว่าถ้าปลายฝนต้นหนาวหรือว่ามาหน้าหนาวเนี่ยทองผาภูมิเนี่ยท่านต้องจองที่พักไว้ก่อนนะฮะท่านต้องจองท่านจะมา walk in เนี่ยไม่มีที่พักนะเต็มแน่นอนเพราะขนาดโรมานี่ก็ยังมีเต็มนะใช่มานอนที่ทองผาภูมิ1คืนใช่ฮะอายุยืน1ปี1ปีนะฮะใช่ค่ะนี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กุศโลบายแต่ว่ามันเป็นความสบายใจมันเป็นความบริสุทธิ์ของธรรมชาติจะทำให้ท่านอายุยืนนะฮะต้องขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้แนะนำให้เราได้รู้จักชุมชนดีๆแบบนี้นะครับไปมุ้ยขึ้นรถไฟไปขึ้นรถไฟซึ่งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมารอก่อนรอก่อนนี่เดี๋ยวไปกลัวพี่พีเราแข็งแกร่งอยู่แล้วเราสบายอยู่ดูพี่หนกกับพี่หนกวิ่งปุ๊บๆๆๆเลยแต่จะไม่เห็นรอยผุพังไงพระท่านนี้พระท่านทำให้เลยนะสะพานพระธรรมสะพานพระธรรมจริงๆ